ณจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่4221606นะคะส่วนพระพุทธทันใจนะคะเนื้อปงขามที่ผ่านพิธีมาแล้วด้วยนะก็จะมอบให้คุณผู้ชมเนี่ย3ท่านด้วยกันเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้ฉะนั้นมีเวลาในการส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้ครับเอาละมา SMS กันบ้างดีกว่าค่ะใจโมะเลย เอามาดูกันคุณอมรรัตน์ค่ะว่าเลขบัตร262แล้วก็มอเตอร์ไซค์239ค่ะวันนี้วิเคราะห์เรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับนะวิเคราะห์ทะเบียนรถ239เฉี่ยวชนอุบัติเหตุมีเกิดขึ้นมาแต่ก็กำลังจะไม่หนักหนานะฮะเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอมรรัตน์ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของทรัพย์นะฮะทรัพย์ตอนนี้ทรัพย์กระจายนะครับเก็บหนี้ไม่ได้นะฮะหนี้เก่าหนี้เสียจะเป็นปัญหาในที่สุดรอบปีนี้ให้ระวังช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนมีปัญหาเรื่องการเงินครับอมรรัตน์ไม่ทราบว่าได้ไลเซนส์อย่างแต่ก็จะให้ตามสิทธิ์ของท่านนะฮะอมรรัตน์นะครับกับอีกหนึ่งแบบไลเซนส์ที่จะมอบให้คุณอมรรัตน์วันนี้เป็นไลเซนส์แรกนะครับพร้อมกับอังเปาตัวไกด์เนี่ยให้ด้วยนะฮะทุกเอสที่ตอบวันนี้แจกเลยครับทุกท่านที่ส่งเอสเมลเข้ามาแล้วการได้ตอบก็จะมีโอกาสรับอังเปาด้วยนะเอสเมลต่อมาค่ะมาที่คุณคุณเมธินีนะครับทะเบียนรถ3609การงานการเงินเป็นยังไงบ้างคะน้องเมธนี่ก็ไปช่วยงานตั้งแต่นั้นนะกับสมบัตินะฮะสมบัติเมธนีที่บอกกันเรียกสมบัติกับนะคู่กันไปด้วยกันนะแล้วก็ขากลับก็รับพี่ณรงค์ด้วยเพราะว่าไปทุกข้าวสารมาให้พี่ณรงค์นี่แกก็ป่วยนะฮะฉะนั้นบอกคุณเมธนีบอกพี่ลงในหายเร็วๆนะครับมีรอยยิ้มคือเป็นครอบครัวด้วยกันจากแฟนรายการพัฒนาเป็นเพื่อนจากแฟนรายการพัฒนาจากเพื่อนกลายเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่แฟนไม่เป็นแฟนรักกันไม่ได้สิทธิ์มีครูนะฮะอย่าไปรักกันเลยฉะนั้นเมธนีบอกเลยว่าณปัจจุบันเนี่ยงานเปลี่ยนนะเงินก็จะมาเพิ่มแล้วนะเฮงๆๆนะครับรอบปีนี้อ่ะอังเปาแถมให้อังเปาตัวไกด์นะครับมอบเลย SMS ต่อมาค่ะคุณสกลพลนะคะบอกว่าปีนี้เป็นยังไงถามเรื่องโชคลาภแล้วขอลายเซ็นใหม่เที่ยวก่อนเอาไปเที่ยวมาก่อนอาจารย์เอาว่าเที่ยวก่อนอาจารย์เซ็นนอนหนูเป็นลอลิงครับอ๋อนอนหนูเป็นลอลิงนะก็คือเที่ยวนี้ใหม่นะฮะอ๋อใช้ใช้ได้ปลาเดิมใช่ไหมจ้ะอ่ะนี่นะมอบให้ก่อนนะเดี๋ยวเซ็นให้ใหม่มาเลยนะครับขอโชคลาภลายเซ็นแบบสกลนะทุกท่านที่เป็นผู้โชคดีนะรบกวนว่าเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองระบุวันเวลาดวงปีนี้นะรอบปีนี้นะครับเด่นชัดเรื่องของการงานแล้วก็ในส่วนที่ประมาณสิงหาคุณจะได้ข่าวดีกับเรื่องของการเงินที่พ่องไปนิดนึงนะฮะหลังๆนี่การเงินสิงหาไปแล้วเริ่มจะดีนะครับแต่สุขภาพเน้นหนักเรื่องของเดือนตุลาปลายมีปัญหาเรื่องช่วงท้องเรื่องหลอดลมครับจะเป็นปัญหาทำให้คุณปวดหัวได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะหรอกครับอ่ะไลเซ็นนะฮะให้ไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพรนะถามเรื่องของการเงินความรักเป็นยังไงบ้างคะขอลายเซ็นด้วยความรักช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่นะฮะกำลังนะแล้ววันวาเลนไทน์ใช่ป่ะใช่กำลังผูกพันนะฮะความรักเก่าของเดิมกำลังจะเข้มข้นแล้วรู้สึกว่ามันจะแฮปปี้ในช่วงไหนช่วงรอบปีนี้นะครับไม่นานเกินรอนะฮะแต่สิ่งที่คุณอยากได้ก็คือลายเซ็นเสริมคู่ดีไหมครับอ่ะมอบให้เลยนะครับณัฐพรขอไปทุกท่านส่ง SMS เข้ามานะคะจะได้มีโอกาสนะเป็นผู้โชคดีได้รับอั่งเปาจากครัวท้าด้วยครับในเซนนี้ครับมา SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณต่อมาคุณเข้มจิราค่ะบอกอาจารย์คะทุกคนในครอบครัวที่ได้ไปร่วมงาน14กุมภาพันธ์ประทับใจงานมากๆนี่คือ1เสียงจากผู้ชมทางบ้านนะฮะส่งเข้ามาขอบคุณคุณเข้มจิรานะครับก็ขอบคุณนะฮะหลากหลายคนก็น่ารักทุกคนค่ะเป็นรายการเนี่ยเวลาผมได้วงสวงสการะเนี่ยมักจะให้เกียรติครูบาอาจารย์แล้วค่อยคุยกันลูกเด็กเล็กแดงกุมารทองเนี่ยวิ่งกันพล่านแต่สุดท้ายแล้วพอครูหัตถาได้สวดหรือพระธรรมพิธีให้เขาจะนิ่งบางคนหลับไปเลยค่ะนะฮะต้องด้วยนะปีพระภัยมั้งหลับนิ่งเลยนะครับยังไงก็ตามนะก็ขอให้คุณเจติลานะครับครอบครัวรวมทั้งแฟนรายการทุกคนที่เข้าไปร่วมงานก็ดีหรือไม่ได้ไปก็ตามนะครับให้ประทับใจที่มีรูเรือนเนี่ยอยู่กับพวกเราตลอดไปนะครับแล้วมาเจอกัน5-6เมษายนด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณชัดชัยค่ะคุณกัปตีลาได้อังเปาด้วยนะมอบให้ครับคุณชัดชัยก็บอกว่าช่วงทะเลาะกับญาติๆบ่อยครับ ความรักโสดอยู่ครับเป็นโสดทำไมครับคุณชัดชัยนะฮะชัดชัยอย่างนี้นะฮะในความรักของเราเนี่ยประคับประคองต่อเลยกันไอการที่จะให้ใครสักคนเนี่ยบางครั้งระยะเนี้ยมันเป็นช่วงที่ขาลงสำหรับชีวิตคู่ไม่ควรจะมีหรือมีแล้วก็เป็นแค่เพื่อนเล็กๆนะฮะความรักบางๆอาจจะเกิดขึ้นได้ในส่วนนี้นะฮะการทะเลาะเบาแวงคุณเป็นเหตุที่ไม่เป็นเรื่องแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องขึ้นมาคุณก็ต้องปล่อยวางปล่อยเว้นถ้าทะเลาะมาสุดท้ายคุณเจ็บนะฮะไม่ให้ญาติเจ็บฉะนั้นเลี่ยงๆหลบนะชาชัยนะฮะอะไรต่างๆก็จะได้ราบรื่นนะอังเปาดีกว่าสบายใจครับเอสเอสต่อมาค่ะ
คุณคมสันค่ะดวงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะทำอะไรดีบูชาอะไรดีคะถ้าบูชาก่อนคุณคมสันบูชาสีคณะปฏิมหาราบนะครับนะฮะคืออาจจะเป็นเรื่องของพระพิฆเนศนั่นเองนะครับสีคณะปฏิมหาราบแล้วคุณคมสันนะฮะถ้าจากถามบัตรประชาชนอ่ะดูบัตรกัน565เป็นส่วนที่คุณกำลังจะนะซอฟนะฮะจะผ่านปัญหาในส่วนวิกฤตแรงๆไปได้อะไรที่เข้ามาแรงๆเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากกว่าใครเพื่อนๆฉะนั้นช่วงนี้ไม่ต้องกังวลแต่คำพูดคุณอย่างเดียวว่าบางครั้งอาจจะแรงไปนิดนึงช่วงนี้หอมปากหอมคออย่าลุยนะฮะลุยแล้วแรงแล้วเจ็บตัวเองนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุภการค่ะมีโชคลาภบ้างหรือเปล่าคะอยากปลดหนี้ยังเป็นหนี้ต่อนะฮะถ้าเสี่ยงตอนนี้เจ็บตัวอย่าพึ่งเลยนะครับรอลุ้นช่วงปลายมีนาดีกว่านะครับช่วงปลายมีนาจะทำให้คุณสุภการนะฮะผ่านพ้นนะฮะที่ดีอ่ะลายเซ็นนี่เลยครับมอบให้คุณสุภการครับแล้วก็อังเปาด้วยนะฮะโชคดีแล้วนะครับอันนี้เลยแล้วก็ได้คู่กันแบบนี้เลยนะคะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS แล้วก็มาลุ้นอั่งเปาจะครัวถาแบบนี้ได้ยังมีอีกเยอะแต่ก็ต้องส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นเช่นเดียวกันนะคะที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ